มาต่อกันเลยจ้ามาต่อกันเลยดูจ้าเมื่อกี้ถ้าโหลดลงเลยมันจะเยอะเกินไปนะจ๊ะก็เลยแบ่งเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรีบค่อยๆดูนะจ๊ะดูขีดละ10บาทนะคะไม่ใช่กิโลนะจ๊ะเพื่อนๆตักได้เอาถุงมาเอาถังมาตักได้ตามอำเภอใจเลยจ้ะขีดละ10บาทเอ้ย10โคนตักทุกอย่างผสมกันได้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เปรี้ยวค่ะส่งเปรี้ยวโอ้ยเสียงดูก็รู้นะคะว่าเปรี้ยวมาอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนความเปรี้ยวก็ดิ่งลงมาหน่อยนะคะส่วนมากจะหวานนะจะหวานนะก็มีทั้งลูกอมมีทั้งแบบของเด็กนะคะไอที่เป็นขวดๆเนี่ยผู้ใหญ่คงไม่กินแน่นะจ๊ะเด็กๆก็คงจะชอบกันแหละอันนี้อร่อยคาราเมลจากคาราเมลนี่ประมาณนี้เลยหลากหลายมีให้เลือกทุกรูปแบบนะคะนุ่นว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ฝรั่งชอบกินไอ้แท่งๆเนี่ยค่ะเคี้ยวหนุบๆหนักๆนะอันนี้คล้ายๆประมาณนี้อันนี้ต้องใส่รสโคราค่ะอันนี้โคตรเปรี้ยวบอกเลยค่ะว่าเปรี้ยวมากนะใครขับรถอยู่ม่วงเนี่ยไม่ต้องกินหรอกค่ะมะม่วงเอานี้ไปกินแทนค่ะพริกเกลือไม่ต้องค่ะอันนี้ก็ดั้มลงมาหน่อยนะคะแต่ความเปรี้ยวก็มีอยู่นะประมาณนี้เลยเพื่อนๆมีให้เลือกเยอะหลากหลายตามากต่อด้วยช็อกโกแลตกันเลยจ้าอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะฟันแดกูล่าหรอแล้วก็มีแบบนี้นะจ้าเหมือนบ้านเราเยลลี่ลูกหมีนะคะอันนี้คือตักได้เลยนะคะมีให้คือแบบเราสามารถตักได้เลยถ้าอยู่ในถุงก็ประมาณ10กว่าตัวเองค่ะตักแบบนี้คือสบายสบายค่ะอยากตัก20 30ตัวก็ได้แต่ต้องคิดด้วยนะคะว่าขีดละ10ค่ะขีดละ10อยู่เมืองไหนก็ค่าเงินตามนั้นนะคะอยู่สวีเดนก็ขีดละ10โคนอยู่เมืองไทยก็ถือว่าขีดละ10บาทจ้าอันนี้นุ่นก็ชอบนะหนุบหนุบหนับหนับหวานอร่อยดีไม่มีรสเปรี้ยวค่ะนะแต่อันนั้นมีเปรี้ยวนิดนึงด้านบนเป็นมีรสชาติเปรี้ยวข้างล่างรู้สึกจะเป็นรสโคล่านะคะโคล่ามีให้เลือกหลากหลายนะคะลูกอมอันใหญ่ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะก็อร่อยแต่ว่าน้ำหนักก็เยอะน้ำหนักก็เยอะแต่ถ้าคนชอบกินก็ตักได้เลยค่ะสีเขียวๆนี่อะไรวะลูกอะไรเรามองไม่ออกอะมันเขียวอะเขียวไปหมดนะจ๊ะไม่ไหวผ่านนี่จ้ะแบบนี้ก็มีนะไม่ชอบลูกอมไม่ชอบอะไรแบบแท่งแบบอะไรเขาก็มีให้เลือกสารพัดค่ะนี่ค่ะอยู่ที่มินมอดบูติกนะคะแวะเข้ามาได้จ้าประมาณนี้เลยนะคะมินมอดบูติกนะคะอยู่ที่โบเล่งนะใครผ่านไปผ่านมาแวะตามกันจ้า